คืออันนี้เป็นความไม่มีเหตุมีผลของทางนายกของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาถามว่ามีการทุจริตอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเป็นการไปถ้าเราเราเป็นคนที่สวดมนต์บ่อยๆดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาทุจริตมันเอามาอ้างยิงไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของตรรกะที่เพี้ยนเรามาพูดกันถึงเรื่องตรรกะที่เพี้ยนเนี่ยคือถามไปอย่างนึงตอบมาอีกอย่างถามไปอย่างนึงตอบมาอีกอย่างนึงนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นถามว่าเรามีการโกงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ตอบว่าเราไม่โกงเพราะว่าเราสวดมนต์ทุกวันอันนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุผลเราต้องมาแจ้งให้เห็นว่าเนี่ยเราไม่โกงยังไงนะมีข้อมูลมาให้ดูนะครับนะนี่คือสิ่งที่ควรจะเอาไปพิจารณาเราจะต้องตอบคำถามให้มันตรงคำถามนะครับมันการที่ตอบให้ตรงคำถามตอบให้ชัดเจนตอบให้เยอะสุดเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความสง่างามนะครับนะก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ในสภาหรือว่าเพื่อนฝูงกันพูดกันก็ตามเนี่ยเราก็พูดอย่างแฟร์ไม่ใช่ก็ถามอย่างนึงไปดำน้ำตอบอีกอย่างนึงนะไปสวดมนต์ไปนู่นไปนี่เรื่อยๆนี่เป็นไปไม่ได้นะครับนะหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะมีอาการลิ้นพันคอตัวเราเองนะลิ้นเนี่ยพันคอตัวเราเองเนี่ยครับเช่นบอกว่าไงมาเช่นบอกว่าท่านนายกบอกว่าเนี่ยเราคุณพ่อคุณแม่ญาติครูอาจารย์เนี่ยสอนให้พูดสุภาพนะสอนให้พูดสุภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านนายกเรานี่ตลอด7ปีที่ผ่านมาด่าเละเทะไปหมดเลยนะฟังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราบอกว่าเนี่ยครอบครัวแล้วก็คุณครูบาอาจารย์สั่งให้สอนสั่งสอนให้เป็นคนสุภาพอันนี้แสดงว่าเราจะโกหกจนลืมไปหรือเปล่าหรือพูดจาเลยพูดจาลิ้นพันคอตัวเองอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งขาดความสง่างามนะครับนะอีกอย่างนึงเนี่ยคนเราเป็นผู้นำเนี่ยนะมันต้องพูดชัดๆออกมาเลยเนี่ยครับไม่ใช่ว่าใครถามมาอภิปรายถามมาปุ๊บเราก็ตอบด้วยการอ่านโพยที่เป็นคนเขียนมาให้อย่างนี้แสดงว่ามันยังขาดภาวะผู้นำคิดไม่เป็นคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนที่คิดเป็นคนที่คิดออกเนี่ยมันไม่อ่านโพยที่คุณเขาเขียนมาให้เราเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่พึงจะพิจารณาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสะท้อนตัวตนของเราด้วยนะดังนั้นไม่จำเป็นต้องหมายถึงท่านนายกท่านเดียวเนี่ยครับในการทำธุรกิจกับใครก็ตามเนี่ยนะเรามีการตอบโต้คุยกันแบบนักธุรกิจด้วยกันเองอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ถามอย่างนึงมาแล้วก็ตอบไม่ตรงประเด็นไม่ได้ถามอย่างนึงมาตอบอีกเรื่องนึงเราไปเคยบวชเรียนมาแล้วเราเป็นคนที่ไหว้พระทุกวันอะไรเงี้ยสวดมนต์ทุกวันอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหรือว่าในทางธุรกิจก็ตามเนี่ยนะเราก็อย่าแบบว่าพูดเราลิ้นพันคอตัวเองเนี่ยไม่ได้เช่นเราแบบบอกว่าเราเป็นคนพูดจาสุภาพทั้งที่เราพูดจาไม่สุภาพเลยอย่างนี้เนี่ยครับเราจะโกหกจนลืมไปแล้วอย่างนี้ลูกค้าเราเนี่ยจะจับเราได้อาจจะไม่ให้งานเราทำก็ได้ถูกไหมครับนะที่คือสิ่งที่เราต้องสังวรให้เยอะที่สุดนะครับดังนั้นเราถึงจะทำถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ย เราถึงจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดเราแบบว่ามัวแต่แก้ตัวพลวันโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยครับแล้วไม่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยนะเช่นก็ถามอะไรมาแบบตรงๆเนี่ยนะเราก็ตอบเข้าไปตรงๆไม่จำเป็นต้องอ่านโพยที่มีคนเขียนมาให้อีกต่างหากเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้จริงใช่ไหมเราต้องแสดงความรู้จริงออกมาให้เขามีความมั่นใจว่าเราเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเรียกว่าคู่ค้าที่เชื่อถือกันและกันได้หรือถ้าเป็นนายกก็ต้องเป็นนายกที่เชื่อถือได้เป็นต้นนะครับ